สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะสาธิตการพับริบบิ้นห่อเหรียญโปรยทานนะคะลายดอกลำโพง3ค่ะซึ่งมีวัสดุอุปกรณ์นะคะก็คือริบบิ้นตัดจำนวน4เส้นนะคะความยาว36เซนติเมตรนะคะแล้วก็เหรียญ1บาทกรรไกรนะคะสำหรับริบบิ้น4เส้นนะคะเราจะวัดความยาวลงมานะคะก็คือ12เซนติเมตรแล้วก็พับนะคะให้เกิดรอยพอได้มาเรียบร้อยต่อจากนั้นนะคะเส้นที่1ปลายด้านสั้นปลายด้านสั้นอยู่ด้านบนนะคะทุกเส้นจะมีปลายด้านสั้นอยู่ด้านบนอันนี้เส้นที่1ต่อมาสำหรับเส้นที่2นะคะเราก็จะเอาเส้นที่สองเนี่ยมาคล้องสวมเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นที่สามปลายด้านยาวอ้อมไปด้านหลังให้รอยพับนะคะมาอยู่ตรงรอยด้านนี้นะคะเส้นที่3จะคล้องกับเส้นที่2แบบนี้นะคะเส้นสุดท้ายปลายด้านสั้นสอดเข้าไปในช่องริบบิ้นเส้นที่1รอยพับให้ตรงตรงนี้นะคะเส้นนี้ยกขึ้นมาด้านบนเอาปลายของเส้นที่4สอดเข้าไปที่เดิมนะคะแล้วก็เลื่อนตรงนี้ก็ปล่อยคืนจัดให้ชิดกันนะคะก่อนอื่นเช็คก่อนปลายด้านสั้นจะอยู่ด้านบนครบทั้ง4เส้นแล้วก็นำเหรียญนะคะมาวางเส้นสั้นนะคะด้านนี้พับมาด้านขวามือเส้นนี้นะคะพับลงข้างล่างเส้นนี้พับไปฝั่งตรงข้ามนะคะก็คือด้านซ้ายส่วนเส้นสุดท้ายนะคะเราก็จะสอดเข้าไปตรงนี้ริบบิ้นก็จะล็อกนะคะสารขัดจะขัดกันไว้ต่อจากนั้นนะคะพลิกปรับพอพลิกเสร็จนะคะเส้นสั้นเส้นที่1 2 3 4มี4เส้นเส้นสั้นนี้ถ้าดูจะเห็นเหรียญดังนั้นเราก็จะสอดเข้าไปตำแหน่งนี้นะคะเพื่อล็อกไว้ทำให้ครบทั้ง4เส้นตัวนี้เส้นที่3อันนี้ก็เส้นที่4พอทำเสร็จนะคะพลิกกลับเส้นสั้นจะอยู่ข้างล่างเส้นยาวจะอยู่ข้างบนตำแหน่งนี้เราจะทำเป็นลวดลายนะคะพับไปด้านหลังโค้งริบบิ้นมานะคะกดเบาๆไว้นะคะอย่างตรงนี้ริบบิ้นให้จับขนานกันก่อนนะคะแล้วค่อยเอานิ้วหัวแม่มือบีบลงสอดค่อยๆเลื่อนนะคะช่วงนี้นะคะความกว้างจากนี้มาถึงตรงนี้ให้มีความยาวสักประมาณเกือบ3เซนติเมตรนะคะ 2.7.8 หรือว่า3ก็ได้นะคะประมาณนี้กะด้วยสายตาสำหรับเลื่อนมาอีกนิดนึงทำเช่นเดิมนะคะพับไปด้านหลัง
จับลูกบิ้นนะคะตั้งลักษณะแบบนี้แล้วก็จับให้ขนานใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงสอดด้านข้างตรงสอดก็จะออกมาด้านนี้นะคะให้เราหยิบให้มาอยู่ตรงกลางดึงค่อยๆเลื่อนนะคะความยาวของลูกบิ้นให้ได้ประมาณ3เซนติเมตรโดยประมาณนะคะหรือพยายามไม่เท่ากับอันที่1พอได้เสร็จเรียบร้อยทำชิ้นที่3พับไปด้านล่างนะคะไปด้านซ้ายจับริบบิ้นตั้งไว้นะคะพับขนานพอขนานเสร็จนิ้วมือกดลงสอดตอนสอดก็ระวังนะคะตรงนี้ดันขึ้นเพราะเขาจะลอดมาอีกเส้นหนึ่งค่อยๆเลื่อนนะคะพอได้ขนาดแล้วนะคะสำหรับเส้นสุดท้ายจะมีเส้นที่ออกไปเมื่อกี้อยู่ยกตรงนี้ขึ้นก่อนนะคะเส้นนี้เส้นสุดท้ายเส้นที่4พับไปด้านล่างด้านล่างแล้วก็จะปักไปด้านซ้ายแบบนี้นะคะได้ปลายแหลมนิ้วหัวแม่มือกดเบาๆไว้โค้งริบบิ้นให้ขนานกันนะคะแล้วค่อยบีบลงสอดให้ริบบิ้นมาอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ดึงค่อยๆเลื่อนจากตรงนี้ให้กระชับก่อนให้ได้ขนาดความกว้างเท่ากันนะคะทีนี้พอได้แล้วแบบนี้นะคะเส้นจะมาอยู่ตรงกลาง4เส้นเราก็ดูขนาดว่าโอเคไหมตัวไหนที่เยอะกว่าเราก็ค่อยๆเลื่อนนะคะตัวนี้ใช้ได้แล้วทีนี้ส่วนกลางนะคะเราจะทำสมมติว่าเราจะใช้เส้นนี้เส้นที่อยู่ด้านล่างก็จะเปิดทางนะคะปัดไปด้านซ้ายมือสำหรับตัวนี้นะคะพับลงมาแล้วก็พับย้อนคืนบิดเล็กน้อยสอดสอดออกมาตัวล่างนะคะอย่างตรงนี้ก็ตอนสอดเขาจะเข้าไปในช่องนี้นะคะก็ดึงออกพอทำเสร็จจะทำเส้นล่างเส้นที่อยู่ข้างบนเปิดทางนะคะแล้วก็พับริบบิ้นลงมาข้างล่างกดไว้ย้อนกลับบิดนิดนึงเพื่อที่จะออกมาช่องนี้นะคะจะมีช่องตัวเป็นเส้นแล้วจะมีตัวว่างอยู่นะคะสอดเข้าตำแหน่งนี้เดี๋ยวดูทิศทางริบบิ้นนะคะเขาจะเข้าไปในกลวยแล้วก็เอามือเกลี่ยออกต่อไปนะคะสองเหลือสองเส้นเส้นบนยกขึ้นเราจะทำกลีบดอกนะคะพับลงมาข้างล่างพับขนานแล้วก็บิดนิดนึงแล้วก็สอดริบบิ้นจะเข้าไปในกลวยตรงนี้นะคะแหลมๆเนี่ยเพื่อนก็ยกขึ้นแล้วก็ดึงเดี๋ยวขนาดเราค่อยปัดนะคะต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายพับลงมาพับคืนบิดสอดยกกลวยตรงนี้ขึ้นนะคะเอานิ้วตรงนี้เกี่ยวดึงนะคะค่อยๆเลื่อนพอได้แล้วก็ดูเส้นยาวนะคะปรับขนาดนะคะอย่างดอกเขาไม่เท่ากันเรามาปรับทีหลังนะคะตัวไหนลงเยอะหรือว่ายังไงก็ปรับก็จะได้ออกมา
พอได้ออกมาแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็ทํากลีบนะคะด้านข้างอย่างตัวนี้เราจะพับแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปข้างในตัวที่หนึ่งตัวที่สองทำจนครบทั้ง4เส้นนะคะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะพอได้อย่างนี้เสร็จด้านนี้นะคะก็สามารถตัดได้เลยนะคะแล้วก็บีบตรงนี้จะบีบหรือไม่ก็ได้นะคะจะเสร็จเรียบร้อยนะคะจะได้ลักษณะแบบนี้สำหรับวันนี้นะคะขอจบการสาธิตลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ